ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้พาทุกท่านนะครับมาที่แองวาลิดนะครับสถานที่ซึ่งเก็บรักษาผืนธงช้างเผือกธงชาติสยามผืนที่มีความสำคัญยิ่งกับประเทศไทยครับเพราะเป็นผืนที่ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองในส่วนของลาวปัจจุบันซึ่งแต่เดิมนั้นลาวเป็นของสยามเหตุการณ์เป็นอย่างไรผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2436ในช่วงนั้นเราจะมีสงครามเรียกว่าสงครามฟรังโกสยามหรือว่าฝรั่งเศสสยามในช่วงนั้นฝรั่งเศสนั้นได้ยึดครองยวนหรือเวียดนามไปแล้วนะครับและแต่เดิมก่อนหน้านั้นลาวคือส่วนหนึ่งของยวนหรือของเวียดนามเมื่อฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามฝรั่งเศสเลยถือโอกาสครับบอกว่าในเมื่อลาวเคยเป็นของยวนดังนั้นลาวก็ต้องเป็นของฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสได้ติดต่อมายังสยามพร้อมกับขอพื้นที่ในลาวนะครับซึ่งสยามนั้นสมัยนั้นก็คือตรงกับแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านไม่อนุญาตนะครับพูดตรงๆเลยก็คือแผ่นดินของลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นก็ยังต้องเป็นของสยามครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามฝรั่งเศสสยามเกิดขึ้นและเป็นที่มาของวิกฤตการณ์ร.ศ.112ในคราวเดียวกันเลยประการที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรานะครับชาวสยามได้สูญเสียพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองคอนคำว่าคอนก็คือเป็นแก่งน้ำหรือเป็นแหล่งน้ำซึ่งคนไทยก็จะรู้จักกันในนามของคอนพระเพงซึ่งร้อยโทปูชอตร้อยโทปูชอตเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญครับเป็นนายทหารของฝรั่งเศสหรือรูทเนตปูชอตบุคคลผู้นี้ได้นำธงช้างเผือกซึ่งเคยประดับอยู่ในพื้นที่เมืองคอนเนี่ยกลับมาที่ฝรั่งเศสในฐานะผู้กุมชัยชนะในวิกฤตการณ์ร.ศ.112เมื่อมาถึงฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้คือแองวาลิดเป็นสถานที่รวบรวมสัญลักษณ์สูงสุดของแต่ละชาติที่ฝรั่งเศสกุมชัยชนะมาดังนั้นธงช้างเผือกผืนหนึ่งซึ่งเป็นธงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งช้างเผือกแทนองค์พระมหากษัตริย์เมื่อเราเห็นองค์พระมหากษัตริย์ก็คือเห็นช้างเผือกธงช้างเผือกผืนนั้นได้มาถูกแขวนไว้ที่นี่ครับในฐานะที่สยามต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปให้กับฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์สงครามในครั้งนั้นและที่สำคัญครับผ่านมา4ปีจาก2436ขึ้นปีพ.ศ. 2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปครั้งที่1และก็ได้มาที่นี่ครับเสด็จพระดำเนินมาเยือนที่แองวาลิดพร้อมกับตรัสถามว่าธงผืนนี้ฝรั่งเศสได้มาได้อย่างไรสถานการณ์ณวันนั้นไม่สามารถที่จะตอบได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าเป็นการรักษาพระราชชนไทยของพระองค์ท่านไม่ให้พระองค์ท่านได้เสียพระทัยนะครับเมื่อทราบความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นขนาดนั้นก็คือเป็นสุญญากาศไม่มีคำตอบใดๆนะครับแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงทราบว่าเพราะการสูญเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสธงชาติสยามจึงมาอยู่ที่นี่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธงช้างเผือกผืนหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติสยามเพื่อที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องคนไทยทุกคนว่าเราจะไม่ยอมสูญเสียผืนธงชาติใดๆให้ตกไปอยู่ในแผ่นดินอื่นในฐานะของผู้ชนะสงครามอีกต่อไปเราเหลือในแดนในขณะนี้น้อยมากเราโดนหลายๆส่วนนะครับไปเป็นของประเทศอื่นแล้วเช่นในส่วนข้างล่างตรงมาเลเซียเราก็โดนอังกฤษนำไปต่อไปเยอะมากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงลาวเขมรก็เป็นของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยครับผมอยากให้ดูคลิปนี้แล้วมองธงข้างหลังและจงพึงสังวรและสำนึกว่าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการสูญเสียธงชาติไทยไปตกอยู่ในประเทศอื่นในฐานะผู้แพ้สงครามและในฐานะประเทศผู้สูญเสียดินแดนครับขอบคุณมากครับ